ทีมงานแบไตได้รับเกียรติจากทาง ASUS ประเทศไทยเชิญมาร่วมงาน ASUS APEC CES Summit ณสำนักงานใหญ่ของ ASUS ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันงานนี้ได้ยกเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดตัวภายในงานจัดแสดงนวัตกรรมระดับโลกอย่าง CES 2020ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2020ณนครลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกามาให้สื่อต่างประเทศของเอเชียได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกไม่ต้องเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานคือ ExpertBook B9 เป็นแล็ปท็อป14นิ้วที่เบาที่สุดในโลกด้วยบอดี้ที่ทำจากแมกนีเซียมลิเธียมอะลอยซึ่งมีน้ำหนักเพียง870กรัมแต่ในงานชั่งได้855กรัมนะวัสดุทนทานระดับกองทัพและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้พกพาออกไปทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมั่นใจแม้จะเน้นบอดี้ที่บางเบาแต่ ExpertBook B9 ก็มาพร้อมสเปคระดับพรีเมียมรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยชิปประมวลผล Intel Core i7 Generation 10พร้อมรองรับการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi 6และ Thunderbolt อีก3พอร์ต ASUS ยังขยายฐานผู้ใช้ในระดับ Business Laptop ด้วย Laptop ProArt Studio Book 1ที่รองรับการทำงานหนักๆได้ทุกด้านเช่นออกแบบกราฟิกการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ไปจนถึงการทำแอนิเมชัน3มิติเป็นต้นโดยเป็นแล็ปท็อปรุ่นแรกนะครับที่ใช้ประสิทธิภาพจากการ์ดจอ NVIDIA Quadro RTX 6000และเสริมศักยภาพด้วยชิปประมวลผล Intel Core i9 Generation 10ในส่วนของหน้าจอนั้นมีขนาด15นิ้วความละเอียดถึง 4K สีสวยสดตามมาตรฐานของ Pantone มาตรฐานสี Adobe RGB 100% และค่า Delta E น้อยกว่า 1.0นอกจากนี้ยังได้รับปรับดีไซน์ให้มีน้ำหนักเบาขึ้นด้วยวัสดุลิเธียมอะลอยที่ใช้สร้างยานอวกาศและมีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นโดยให้อากาศผ่านเข้าที่ด้านหลังและระบายความร้อนออกมาทางตัวเครื่องด้านบนนั่นเองครับนอกจากนี้ ASUS ยังได้นำแล็ปท็อปเกมมิ่งรุ่นล่าสุดอย่าง ROG Zephyrus G14 มาจัดแสดงซึ่งทาง ASUS นั้นได้กล่าวว่าเป็นแล็ปท็อปขนาด14นิ้วที่แรงที่สุดในโลกในขณะนี้ครับ ROG Zephyrus G14 โดดเด่นด้วยศักยภาพการเล่นเกมขั้นสุดด้วยการ์ดจอสุดแรงอย่าง NVIDIA GeForce RTX 2060และชิปประมวลผล AMD Ryzen 4000 Series Mobile ซึ่งเป็นชิประดับ7นาโนเมตรที่ทาง AMD พัฒนาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ ROG โดยเฉพาะครับหน้าจอมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับคือหน้าจอที่รองรับค่า Refresh Rate สูงถึง 120Hz เพื่อให้แสดงภาพการเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลและหน้าจอความละเอียด Wide Quad High Definition ที่รองรับค่า Refresh Rate ที่ 60Hz สำหรับเล่นเกมและผลิตคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับดีไซน์ให้เล็กและเบาที่สุดด้วยความหนาเพียง 17.9 มม.น้ำหนักเพียง 1.6 กก.และระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นและที่เป็นจุดเด่นที่สุดคือฟังก์ชัน Animatic LED ที่มาพร้อมแผง LED ที่ฝาหลังซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งข้อความใส่เอฟเฟกต์และกราฟิกต่างๆได้ตามความต้องการสำหรับราคานะครับและกำหนดการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นทาง ASUS ประเทศไทยจะอัปเดตให้ทราบในครั้งต่อไปครับ